بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد تن إمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارينท่านได้กล่าวในหิกรรมของท่านเกี่ยวกับเรื่องของอัตตมะความละโมบความละโมบก็คือความอยากของเราที่ได้มีในหัวใจซึ่งความอยากได้ของเรานั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาเนี่ยเรียกว่าตมะทีนี้การตมะเนี่ยจะมีผลอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของคนมุสลิมถ้าเกิดว่าเป็นคนอาวามทั่วไปเนี่ยเขาก็อาจที่จะไม่เล็งเห็นถึงผลเสียของการตมะแต่คนที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความต้องการที่จะเดินทางเข้าหาพระองค์นั้นเขาจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตมะความละโมบในดุนยามาซะบะกัตอัฟซานุซุลลินอิลลาอะลาบิซริตมะอินหรือตมะอินบรรดากิ่งก้านของความตกต่ำนั้นมันจะไม่ยาวอิลลาอาลาบิซรีตอมาอินเว้นแต่อยู่บนการหว่านเมล็ดพืชของความละโมบเว้นแต่เมล็ดพืชแห่งความละโมบเมล็ดพืชแห่งความละโมบเนี่ยเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่จะมีการงอกเงยดังนั้นกิ่งก้านสาขาของความตกต่ำเนี่ยมันจะไม่ยาวหรอกมันจะไม่แตกกิ่งก้านสาขาแตกหนอความละโมบเนี่ยเว้นแต่เมล็ดพืชหวานเมล็ดพืชแห่งความละโมบเรายิ่งละโมบมากแค่ไหนเราก็จะยิ่งมีความตกต่ำมากแค่นั้นเนื่องจากว่าการละโมบเนี่ยก็คือการที่หัวใจของเราเนี่ยไปยึดติดอยู่กับมันไปพึ่งพาอยู่กับมันไปผูกพันไปเกี่ยวพันอยู่กับมันไปอยากอยู่กับมันจนกระทั่งว่าหัวใจของเรานั้นเกิดความตกต่ำแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งผลตามมาก็คือเราเองก็จะมีพฤติกรรมที่มีความตกต่ำเนื่องจากว่าเขามีความละโมบในเรื่องของดุนยาโดยที่เขานั้นลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายแบบสรุปของฮิกัมบทนี้เพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตาลาไม่ได้ส่งเสริมเลยให้เราจะต้องเป็นคนที่ตกต่ำเป็นคนที่ยอมเป็นทาสกับมัคโลกกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นไม่ใช่เป็นลักษณะของคนมุมินที่มีความสมบูรณ์มุมินที่มีความสมบูรณ์ก็คือหัวใจของเขานั้นจะมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา
ยอมเป็นทาสกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ยอมเป็นทาสกับดุนยาจนกระทั่งว่าความตกต่ำเนี่ยได้เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวของเขานะฮะมาซะบะกัตยูกอลูฟิลลุกะจีได้ถูกกล่าวไอฟีลูติลอาหรับในภาษาอาหรับเนี่ยซะบะกตินนะคละตูบูซูกอนดูความหมายนะอธิบายความหมายของซะบะกตซะบะกตินนะคละตูบูซูกอนต้นอินทผลัมเนี่ยมันยาวบูซูกอนกับชนิดการยาวจริงๆอิซาตอลัตเมื่อตอลัตตอนนักละเมื่ออินทผลัมต้นอินทผลัมนั้นมันยาวเมื่ออินทผลัมนั้นมันยาวดังนั้นการบอกว่าซาบากตินนักละซาบากตินนักละเราจะพูดว่าซาบากตินนักละต่อเมื่ออิซาตอลัตเมื่อต้นอินพลัมนั้นมันยาวนะเพราะฉะนั้นคำว่าซาบากัตเนี่ยความหมายคือตอลัตไอความหมายก็คือมาซาบากัตไอมาตอลัตอักซอนูซุลลินจะไม่ยาวหรอกบรรดากิ่งก้านสาขาของความตกต่ำความไร้เกียรติอิลลาอาลาบิซรีตอมาอินเว้นแต่มีการหว่านเมล็ดแห่งความละโมบเกิดขึ้นเมื่อความละโมบมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเราเท่ากับว่าเรานั้นเนี่ยได้หว่านเมล็ดพืชแห่งความตอมาะแห่งความละโมบให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำการหว่านอยู่ตลอดกิ่งก้านสาขาของความตกต่ำเนี่ยมันก็ค่อยยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นหมายความว่าความตกต่ำเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเราทำการหว่านมันเพราะลักษณะความตอมะนะให้อยู่ในหัวใจทำการเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งการตอมะเมล็ดพันธุ์ในความละโมบให้เกิดขึ้นในหัวใจความตกต่ำก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ถูกละโมบครอบงำก็คือถูกความตกต่ำเนี่ยเข้ามาครอบงำบนยุบินแล้วนั่นไม่ใช่เป็นลักษณะของคนมุมินที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะชับบะฮัซุลละเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเรามาอธิบายเชิงภาษาก่อนอาจจะซับซ้อนสักนิดนึงนะฮะชับบะฮัซุลละชับบะฮะมุสันนัฟมุสันนัฟก็คือผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้คือท่านผู้ประพันธ์สีกังวลท่านอิหม่ามอิบนุอัตอยละท่านอิหม่ามอิบนุอัตอยละได้ทำการเปรียบเทียบอัซุลละเปรียบเทียบความตกต่ำเนี่ยบิชาจารอตินซาติอักซอนินวะฟุรูอินเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาแตกหน่อออกมามีกิ่งก้านสาขาแตกหน่อออกมาความละโมบนะฮะความละโมบความตกต่ำเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่แตกหน่อกิ่งก้านสาขาออกมามันจะขยายไปเรื่อยความตกต่ำถ้าเกิดว่าเรามีความตอมะมีความละโมบละโมบในดุนยาละโมบในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองละโมบในเรื่องของยศตำแหน่งนะคนเรามีความอยากมีตำแหน่งอยากมีหน้ามีตาอยากเด่นอยากดังอยากที่จะมีทรัพย์สินเงินทองอยากร่ำอยากรวยความอยากที่อยู่ในหัวใจนี้เรียกว่าตอมะมีความละโมบทีนี้คนเราเนี่ยถ้าหากว่าอยากมียศอยากมีตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีตะซะวุฟนะ
อยากมีตำแหน่งเขาก็จะต้องทำทุกวิถีทางที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้มาซึ่งตำแหน่งใช่ไหมล่ะทีนี้วิธีการเนี่ยพอเวลาเขาอยากที่จะได้ตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็ตามตำแหน่งทางดุนยาหรือตำแหน่งทางศาสนาถ้าหากเขามีความอยากได้เนี่ยเขาก็จะมีความตกต่ำเกิดขึ้นณที่ตัวของเขาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนั้นคนเราเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมแต่ถ้าหากว่าต้องการตำแหน่งส.ส.สมมุติเนี่ยแม้ขอทานเขาก็ยังไปไหว้พี่น้องเห็นไหมแม้ขอทานก็ยังไปไหว้เพราะอะไรเพราะเขามีความอยากที่จะสร้างภาพอยากที่จะได้คะแนนเสียงเพื่อที่จะให้มาซึ่งตำแหน่งมีความต่อเหมาะแม้กระทั่งว่าต้องไปไหว้ผู้คนทั้งหลายก็ตามตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่มีความร่ำรวยแต่ก็ต้องไปยอมไหว้นะแม้กระทั่งขอทานก็ไหว้นะเพื่อจะบุคคลรู้ว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่กันเองนะเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแต่จริงๆแล้วเขามีความต่อเหมาะอยากได้ตำแหน่งนั้นเองพอได้ตำแหน่งแล้วอะไรตามมาล่ะทรัพย์สินเงินทองในตำแหน่งของศาสนาก็เหมือนกันเวลาเราต้องการตำแหน่งเนี่ยเราก็ต้องยอมกระทำสิ่งที่มันตกต่ำก็คือเราอยากได้คะแนนเสียงคุณเลือกฉันได้ไหมล่ะฉันจะให้คุณนะยอมให้คุณยอมอ้อนวอนขอร้องนะผมให้คุณแค่นี้เนี่ยคุณเลือกฉันได้ไหมยอมถึงความตกต่ำเพราะเขามีความอยากที่จะได้ตำแหน่งนะแม้คนจะว่าเขาคนจะวิจารณ์เขาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ให้สินบนนะคนที่รับสินบนก็ยอมตกต่ำเพราะอยากได้ตังค์เหมือนกันมีความต่อเหมาะเหมือนกันต่อเหมาะทั้งสองฝ่ายเลยอีกฝ่ายนึงต่อเหมาะอยากได้อะไรอยากได้ตำแหน่งนะอีกฝ่ายนึงก็รับเงินมา 30,000 70,000 แสนก็ต่อเหมาะเหมือนกันอยากได้ทรัพย์สินพอๆกันตกต่ำพอกันเลยอย่าถามว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่เป็นเบ่าของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงหรือเปล่านะนี่คือประเด็นนะยิ่งอยากได้ความตกต่ำก็จะยิ่งขยายเหมือนกับต้นไม้ ذات أقصان وفروع ที่มีกิ่งก้านสาขาที่แตกหน่อออกมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาได้ทำการเปรียบเทียบอัซซุลเปรียบเทียบความตกต่ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาแตกหน่อออกมาอิสติอารัตันบินกีนายะจีเพื่อที่จะยืมคำมาใช้บินกีนายะด้วยการเปรียบเปยนะฮะด้วยการเปรียบเปยอิสติอาเราะห์นี่ไม่ใช่บาลากะห์พอจะอธิบายนี่ยาวนะฮะอิสติอาเราะห์คือการยืมคำมาบินกินายะห์ด้วยกับการเปรียบเปยหมายความว่าต้องมีการเปรียบเปยกันมาก่อนหลังจากนั้นก็จะยืมคำมาใช้ต้องมีการเปรียบเปยก่อนพอเปรียบเปยเสร็จเรียบร้อยก็ยืมคำมาใช้นะยืมคำมาใช้เปรียบเปยเปรียบเปยอัซซุลความตกต่ำเปรียบเสมือนถูกไปเปรียบเทียบกับต้นไม้นะที่มีกิ่งก้านสาขาพอเปรียบเทียบเรียบร้อยโอ้มันเข้ากันมันเหมาะสมกันนะก็เลยนำคำว่าต้นไม้ที่มีบรรดากิ่งก้านสาขาเนี่ยนำมาเปรียบเปรยนะเสมือนกับความตกต่ำนะเสมอความตกต่ำนั่นคืออิสติอาเราะห์บินกินายะห์อิสติอาเราะห์บินกินายะห์เนี่ยก็คือคำที่ถูกเปรียบเทียบถูกตัดไปมุชับบะบีนี่คำที่ถูกนำมาเปรียบเทียบเนี่ยถูกตัดไปแต่จะมี
การให้สัญญาณความหมายที่เป็นผลตามมานะที่ผลตามมาตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาแตกหน่อออกมาแสดงว่าชาจารอดะอักซอนินเนี่ยชาจารอเนี่ยเป็นมุชับบาบิเป็นสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบแต่ถูกตัดไปคือชาจารอต้นไม้ถูกตัดไปคำว่าต้นไม้ถูกตัดไปแต่คงเหลือลาวาซิมลาวาซิมก็คือสิ่งที่เป็นผลตามมาก็คือบรรดากิ่งก้านสาขาตัดคำว่าต้นไม้ออกไปแต่คงอยู่คำว่ากิ่งก้านสาขานะฮะดังนั้นการตัดต้นไม้ออกไปแต่ใช้กิ่งก้านสาขาเข้ามาแทนเรียกว่าอิสติอาเราะห์บินกินายะนะอันนี้ถือเป็นหลักบะลอกอไปนะฮะผมมาขออธิบายให้ลึกไปเพราะว่าเรื่องของตะซาวุฟนะวัลอักซอนุตะคยีลุนคำว่าอักซอนอักซอนเนี่ยก็คือบรรดากิ่งก้านสาขาตะคยีลุนเป็นการตะคยีนตะคยีลคือการจินตนาการการจินตนาการนะเนื่องจากว่าเราได้ทำการจินตนาการหมายถึงสิ่งที่เปรียบเทียบเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะมันมีอยู่จริงแต่เราสามารถมโนจินตนาการได้ในการในสมองของเรานะสามารถวาดภาพได้ในสมองของเราเนื่องจากว่าความตกต่ำเนี่ยความตกต่ำอัซุนเนี่ยมันมีเป็นกิ่งก้านสาขาด้วยเหรอในความเป็นจริงแล้วไม่มีหรอกในความเป็นจริงเลยมีหรอกในเมื่อความซุ่นความตกต่ำเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะเราจะนึกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วมันไม่มีในความเป็นจริงที่เราเห็นมันไม่มีแต่เราสามารถจินตนาการในสมองของเราได้นะฮะว่าความตกต่ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับอักซอนเหมือนกับกิ่งก้านสาขาในด้านไหนอะในด้านที่มันแตกแขนงออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยถ้าเราละโมบแค่ไหนความตกต่ำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะบาตินอาลาฮะกีกอติฮีการจินตนาการเนี่ยก็ยังคงอยู่อาลาฮะกีกอติฮีบนแก่นแท้ของคำว่าอักซอนอาลาฮะกีกอติฮีฮะกีกอติฮีลัฟซิลอักซอนอยู่บนแก่นแท้ของว่าอักซอนของกิ่งก้านสาขานั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนนะใช้ว่าอักซอนเลยนะคำว่าอักซอนเลยนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับคือข้อที่หนึ่งการตะคีลการจินตนาการเนี่ยด้วยกับอักซอนเนี่ยโดยการตัดต้นไม้ออกไปคำว่าต้นไม้ออกไปนะตัดคำว่าต้นไม้ออกไปแล้วนำคำว่าอักซอนกิ่งก้านสาขามานะถือว่าเป็นการจินตนาการที่เหมาะสมแล้วตักยีรุนไอมายูลาอิมูบินมูชับบะฮีบิฮีคือสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบเราเอาคำว่าอักซอนกิ่งก้านสาขาเนี่ยนะมาแทนคำว่าชาจาร์คำว่าต้นไม้ก็ถือว่าเหมาะสมกันสอดคล้องกันเพราะว่าต้นไม้มันก็ต้องมีกิ่งก้านสาขานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้ก็นำมาใช้ในไฮกัตแก่นแท้ถ้อยคำของว่าอักซอนคือกิ่งก้านสาขานี่แหละนะไม่ต้องไปพูดว่าต้นไม้แล้วนะคงอยู่บนไฮกัตของมันเลยแก่นแท้ถ้อยคำของมันเลยเอามุสตาอารินเอามุสตาอารินมุสตาอารุนนี่ต่อไปยังบากินหรืออัลอักซอนเนี่ยกิ่งก้านสาขาที่มันแตกหน่อออกมาเนี่ยมุสตาอารุนได้ถูกยืมมาใช้ลิอันวาอิซุลลีให้กับบรรดาประเภทต่างๆของความตกต่ำของความไร้เกียรตินะนำมาใช้ว่าบรรดาความตกต่ำทั้งหลายเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับ
บรรดากิ่งก้านสาขาที่มันแตกหน่อแตกใบนั่นแหละเพราะว่าต้นไม้ที่มันแตกหน่อแตกใบมันแตกหลายกิ่งมันแตกหลายกิ่งนะมันแตกหลายกิ่งไม่ใช่ว่ากิ่งเดียวเนี่ยมันแตกหลายกิ่งนะเลยเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาก็เหมือนกับความอัซุลความตกต่ำก็มีหลายมิติมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะก็เลยเปรียบเสมือนกับบรรดากิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่มันยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราอย่าตอมอคนเรามีเกียรติก็คือคนที่ไม่ตอมอคนที่ไม่มีความอยากละโมบในเรื่องของดุนยานะมีความอยากละโมบเรื่องของดุนยาหมดไปนะนี่คือการเปรียบเทียบอธิบายถ้อยคำวาซาบะกัตคำว่าซาบะกัตซาบะกัตแปลว่าตอลัตแปลว่ายาวเนี่ยนะตัรชีฮุนเป็นการตัรชีฮ์ตัรชีฮ์เนี่ยก็คือความเหมาะสมเป็นความเหมาะสมกับมุชับบะบีตัรชีฮ์เนี่ยคือเป็นความเหมาะสมกับมุชับบะบีคือการกล่าวถ้อยคำนี้ขึ้นมาเพราะเหมาะสมกับมุชับบะบีมุชับบะบีคืออะไรมุชับบะบีก็คือกิ่งก้านนะกิ่งก้านมุชับบะบีสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบดังนั้นคำว่ายาวกับกิ่งก้านเหมาะกันไหมเหมาะกันสอดคล้องกันเพราะว่ากิ่งก้านมันต้องมียาวใช่ไหมล่ะนะก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมกันบาคินอาลาฮากีกอติฮียังคงอยู่บนฮากีกัตของมันคือบนไฮกัตของซาบะกอตก็ใช้ว่าซาบะกอตนั่นแหละใช้คำว่ายาวนั่นแหละไม่ต้องใช้ความหมายอื่นแล้วนะใช้ความหมายว่ายาวนั่นแหละมีความชัดเจนอยู่แล้วนะก็คือกิ่งก้านสาขาจะไม่ยาวกิ่งก้านสาขาของความตกต่ำจะไม่ยาวนะเว้นแต่บนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความอยากความละโมบในดุนยามีความอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้ทรัพย์สินเงินทองหมดไปนะฮะนี่คือถ้อยคำที่สองนะฮะต่อมาเอาบิมานาวูจิดัตหรือเอาตรงนี้ความหมายบากกับไปหาต้องไปหาบากินหรือคำว่าซาบะกอตเนี่ยบิมานาวูจิดัตวะฮาซอลัตมีความหมายว่าวูจิดัตแปลว่ามีฮาซอลัตเกิดขึ้นก็ได้นะความหมายนี้ก็ได้ไม่ต้องให้ความหมายว่ายาวก็ได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันไอ้มาซาบะกอตอัลซอนูซุลลินจะไม่เกิดจะไม่มีหรอกบรรดากิ่งก้านสาขาของความตกต่ำเว้นแต่บนการหว่านเมล็ดพันธุ์ของความตอมะของความอยากได้ถ้าเราหว่านมันไว้ที่หัวใจเนี่ยมันจะงอกเงยขึ้นมาทันทีเลยเลยทำให้เราเกิดความตกต่ำขึ้นมาเกิดความตกต่ำขึ้นมาแล้วความตกต่ำของเรานี่ก็จะยาวด้วยหมายความว่าก็จะเยอะก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหมดไปนะครับวะชับบะฮัตตอมะบินนาวาจีวะชับบุลมุซันนัฟมุซันนัฟคือท่านอิมามตัวเองละและท่านอิมามอิบนุอาตออิลลาได้ทำการเปรียบเทียบตอมาอัตตอมาหรืออัตตอมาอันนี้สองอย่างเปรียบเทียบความละโมบความอยากนะของหัวใจของเราเกี่ยวกับดุนยาเนี่ยบินนาวาจีเปรียบเทียบไปก่อนนะว่ามาละวะก็คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์อัลลาตีตังชะอูอันฮัชชะจาระตุซึ่งจะเจริญเติบโตอันฮาอันนาวะจากเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยอัชชะจารอตุโดยต้นไม้คือต้นไม้เนี่ยจะเจริญเติบโตจากเมล็ดพันธุ์นั้นนะจากเมล็ดพันธุ์นั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหว่านอย่าไปหว่านตอมะสิ่งที่เราต้องหว่านคืออะไรล่ะคืออะไรบิซรอตุตเตาฮีดเมล็ดพันธุ์แห่งเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มล็ดพันธุ์แห่งกะลิมะฮ์ตอฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราหว่านไว้ในหัวใจเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเราอย่าไปหว่านความตอมะความละโมบอยากได้ในดุนยาทั้งหลายฟะอิฎอฟะตุบิซรินละฮูดังนั้นการพาดพิงบิซรินเมล็ดพันธุ์ที่หว่านเนี่ยละฮูละตอมะพาดพิงไปยังการตอมะความละโมบความอยากได้เนี่ยมินอิฎอฟะตินมุชับบะฮิบิฮิลินมุชับบะเป็นการพาดพิงมุชับบะมุชับบะบิมุชับบะบิเนี่ยก็คือบิดรอนบิดรอนเนี่ยคือมุชับบะบิบิดรอนบิดรอนคือเมล็ดพันธุ์ที่หวานมุชับบะบิก็คือสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบอัลมุชับบะฮีมุชับบะก็คือสิ่งถูกเปรียบเทียบสิ่งถูกเปรียบเทียบคืออัตตะมาะตะมาะเนี่ยคือมุชับบะสิ่งถูกเปรียบเทียบนะเป็นการพาดพิงความหมายไอ้ความหมายก็คือตอมาอินชะบีฮินบิลบิซรีความละโมบเนี่ยถูกเปรียบเสมือนเนี่ยตะมาะเนี่ยเป็นมุชับบะถูกเปรียบเสมือนบิลบิซรีเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไปที่ถูกหว่านไปบินบิดรีบิดรีเป็นมุชับบาบิสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบหมดไปนั่นเรื่องของภาษาทีนี้เราเข้าเรื่องของตัสวุฟการอธิบายของให้กรรมบทนี้ดูอธิบายว่ายังไงนะครับไออัลมับซูรีอัลมับซูรีความละโมบเนี่ยเปรียบเสมือนกับมับซูรเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านอัลลาตีตั้งชะอูอันฮุชชะจาระตุซึ่งต้นไม้เนี่ยมันจะเจริญงอกงามงอกเงยขึ้นมาจากมับซูรจากเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านนั้นซึ่งต้นไม้นี้เนี่ยซาตุนอักซอนี่เป็นต้นไม้ที่มีบรรดากิ่งก้านสาขาทั้งหลายมีกิ่งก้านสาขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าไปหวานอย่าไปหวานในหัวใจฟะกะอันนะฮูยะกูลูฟะกะอันนะฮูกัลมุซันนิฟเสมือนกับว่ามุซันนิฟเนี่ยยะกูลูได้กล่าวว่าลาตักริสบิซรอตตอมาอีหรืออัตตอมอีฟีกัลบิกะท่านอย่าทำการเพาะปลูกบิซรอตตอมาอีเมล็ดพันธุ์แห่งความตอมะแห่งความละโมบความอยากได้ฟีกัลบิกะในหัวใจของท่านอย่าไปละโมบนะอย่าเอามาไว้ในหัวใจอย่ามาเพาะปลูกไว้ในหัวใจหมายความว่าคนเราเนี่ยถ้ามีตำแหน่งมีทรัพย์สินเงินทองทำงานประกอบอาชีพเขาจะต้องทำงานประกอบอาชีพโดยที่ไม่มีหัวใจในการตอมะในความละโมบอยากได้เขาทำไปตามหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางไว้กับเขาฉันออกไปทำงานเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงใช้รอซูลุลลอฮ์ใช้ให้ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ทำงานให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาส่วนริสกีจะได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้มีความตอมะมีความอยากได้กับมันนะอัลลอฮฺตาลาได้ให้ริสกีเรามาอัลฮัมดุลิลละ200 300 500อัลฮัมดุลิลละโดยที่เราไม่หัวใจของเราเนี่ยไม่มีความละโมบมีความอยากไม่ไปนึกไปคิดอยู่กับเรื่องของกำไรที่จะได้เขาไม่ไปคิดเลยนะแสดงว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่มีความตอมะบางทีคนเราทำงานประกอบอาชีพทำการค้าขายทำการตัดยางหรือทำงานอะไรก็ตามเนี่ยพอเวลาทำงานแล้วปรากฏว่าเขาก็อยากที่จะร่ำอยากจะรวยอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองเยอะๆจนกระทั่งว่าเวลาละหมาดก็ไม่มีเวลาทำอิบาดัตก็ไม่มีนั่นตอมะเนี่ย
คนตอมะยอมเป็นทาสกับงานยอมเป็นทาสกับทรัพย์สินเงินทองจนกระทั่งว่าลืมเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปลืมเรื่องของอามันอิบาดัตไปนะจนกระทั่งว่าเขามีความตกต่ำขึ้นมาหรือเขาต้องการร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะเขาก็หาทุกวิธีทางในการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินแม้ว่าวิธีการนั้นจะเป็นวิธีการที่ตกต่ำก็ตามก็คือวิธีการที่ฮารอมนะไปโกงเขามานะต้องโกงเขามาถ้าค้าขายก็ต้องโกงตาช่างเพราะว่าอยากจะได้เงินเยอะๆอยากได้กำไรเยอะๆอยากจะได้เงินมาแบบทางลัดว่างั้นเถอะความตกต่ำก็จะเกิดขึ้นแค่เขาได้กระทำมะซียัตเนี่ยเขาไม่มีคุณค่าราคาใดๆแล้วนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านอิหม่ามอิบนุอาตอยและท่านเลยกล่าวว่ายังไงท่านเนี่ยจะยังคงมีค่าคงมีค่ามีราคาฮัตตาตะซียะจนกระทั่งว่าท่านทำมะซียัตนั่นแหละราคาของท่านก็จะหายไปเลยคือท่านจะไม่มีคุณค่าราคาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองอย่าได้มาในหนทางที่เป็นมะซียัตฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเรียนตะซะวุฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องฝืนกับนับสูกันพอสมควรนะต้องฝืนนับสูพอสมควรเลยการทำงานสวาริสกีโดยสุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมถ้าทุจริตแล้วเนี่ยความตอมะความละโมบเกิดขึ้นแล้วนะจะเกิดขึ้นมาทันทีและต้องระวังให้ดีตำแหน่งก็เหมือนกันคนเรามีตำแหน่งเนี่ยเรามีตำแหน่งโดยที่เราไม่ได้มีความอยากได้เนี่ยเอาไปเลยไม่เป็นไรตำแหน่งโต๊ะอิหม่ามตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความอยากจะได้เนี่ยแต่คนเขาอยากให้เป็นเนี่ยเอาไปเลยนะเพราะว่าเราไม่มีความตอมะอะไรแล้วความตกต่ำเรามีแล้วเรามีเกียรติด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ทรงจัดให้แก่เราแล้วแต่ถ้าหากว่าตำแหน่งที่ได้เนี่ยเรามีความอยากอัลลอฮ์ถ้ามีความอยากนะงานที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะทอดทิ้งเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะทอดทิ้งงานที่เราทำอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ช่วยเหลือความบรักัตมันก็ไม่มีเพราะตำแหน่งที่เราได้มานั้นได้มาด้วยความตอมะด้วยความอยากได้ปัญหายุ่งไปหมดนะยุ่งไปหมดเลยเพราะเรามีความตอมะกับสิ่งนั้นมีความอยากได้เป็นทาสกับสิ่งนั้นคนที่เป็นทาสกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทอดทิ้งเขาคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาทอดทิ้งอะไรจะเกิดขึ้นล่ะวันยูซุบิลลาห์ปัญหาเยอะไปหมดนะฮะฟะตัคูจะมินฮูชะจาระตุซุลลีดังนั้นมันก็จะออกมามินฮูมินบิซริตตอมายมันก็จะออกมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความตอมะความโลภความอยากได้ที่ได้ปลูกไว้ในหัวใจเนี่ยชะจาระตุซุลลีโดยต้นไม้ของความตกต่ำต้นไม้ความต่ำจะออกมาออกมาคือจะงอกออกมาออกมาเรื่อยในหัวใจของเขาวะตะชะอะบะอักซอนูฮาวะตะตะชะอะบะอักซอนูฮาแล้วก็จะแตกกิ่งก้านจะแตกออกไปอักซอนูฮาบรรดากิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นวะฟุรูฮาของไม้เดียวกันบรรดากิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นมันก็จะแตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยคือจะเพิ่มความตกต่ำไปเรื่อยความตกต่ำไปเรื่อยความตกต่ำไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดปัญหาอะไรทีนี้นะเกิดปัญหาเกิดความกัดกุมใจเกิดขึ้นมาเพราะไม่หวนกลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไม่หวนกลับไปยังการกระทำสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ทรงสั่งใช้เพราะเราก็มัวอยากที่จะได้นะอยากที่จะได้นะกับเรื่องของดุนยาทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเราต้องระวังให้ดีหมดไปวะลาวกาละวะลากุมุซันนิฟถ้าหากว่ามุซันนิฟเนี่ยท่านอิมามอิบนุอาตออิลลาท่านได้กล่าวสำนวนที่ว่ามาซาบักต์ชาจาระตุลซุลลีจะไม่ยาวหรอกต้นไม้ของความตกต่ำพอเมื่อสักครู่นี้กล่าวว่าอักซอนุซุลลีบรรดากิ่งก้านของความตกต่ำตรงนี้ท่านอิมามอัชรกอวีท่านได้กล่าวว่าถ้าหากมุซันเนฟคือผู้ประพันธ์ฮิกัมท่านอิมามตะลาเนี่ยกล่าวว่ามาซาบักต์ชาจาระตุซุลลีไม่ยาวหรอกต้นไม้ของความตกต่ำละกานะเอาลาละกานะแน่นอนละกานะกอลูมาซะบะกัตชาจาระตุซุลลีเอาลาดีกว่าถ้ากล่าวอย่างเงี้ยดีกว่ากล่าวว่าต้นไม้ดีกว่าดีกว่ากล่าวว่ากิ่งไม้เพราะอะไรลิอันนัลลีญัตตัสบิตูลเพราะสิ่งที่มีลักษณะบิตูลมีลักษณะยาวเนี่ยวะยังชะอูอานินบิซรีและมันได้เจริญเติบโตจากเมล็ดพันธุ์เนี่ยฮุวาอัสลุชชะจะรอตีมันก็คือลำต้นของต้นไม้มันคือลำต้นของต้นไม้ดังนั้นสิ่งที่ยาวน่าจะเป็นลำต้นต้นไม้มันยาวนะเก่าอย่างนี้ดีกว่าดีกว่ากิ่งไม้นะแต่จริงๆแล้วกิ่งไม้มันก็ยาวเหมือนกันนะก็ยาวเหมือนกันเอาละจะกิ่งไม้หรือต้นไม้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าต้นไม้ยาวกิ่งมันก็ยาวนะแต่บางทีต้นยาวกิ่งไม่ยาวก็มีนะต้นมันยาวที่ต้นมะพร้าวยาวแต่กิ่งไม่ยาวต้นอีพารัมยาวแต่กิ่งมันไม่ค่อยยาวยังไงลำต้นมันก็ยาวกว่าก็แล้วแต่นะก็เป็นมุมมองของท่านอิมามชุดโกวีที่ออกความเห็นว่าถ้าเกิดใช้สำนวนนี้เนี่ยมันจะดีกว่าวะวัสฟุลอักซอนิบิซาลิกะซะกะตุลการบอกลักษณะของบรรดากิ่งก้านสาขาของต้นไม้เนี่ยบิซาลิกะตุลด้วยกับความยาวดังกล่าวเนี่ยบิตอรีกิตตะบะอีด้วยกับหนทางของการตามหนทางของการตามตามการก็คือผลคล้อยที่ตามมาก็คือเมื่อลำต้นของต้นไม้มันยาวสิ่งที่ตามมาก็คือกิ่งก้านสาขามันก็จะยาวตามมาด้วยก็เท่านั้นเองนะก็เท่านั้นเองฟัตตมออันนี้เข้าดูตะซุบนะฮะفَالطَّمَعُ مِنْ أَعْظَمِ عُيُوبِ ดังนั้นความละโมบที่ได้ปลูกไว้ในหัวใจของมุสลิมคนหนึ่ง مِنْ أَعْظَمِ عُيُوبِ เป็นส่วนหนึ่งจากข้อตำหนิต่างๆที่ใหญ่หลวงมากเป็นส่วนหนึ่งจากข้อตำหนิต่างๆที่ใหญ่หลวงมากเขาเรียกว่าข้อตำหนิของหัวใจอัลกอดิฮะจีข้อตำหนิที่ทำให้เกิดข้อตำหนิอัลกอดิฮะเนี่ยข้อตำหนิที่ทำให้เกิดความด่างพร้อยนะที่ทำให้เกิดข้อตำหนิฟิลอุบูดิยะจีในความเป็นเบาความเป็นเบาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาความเป็นทาสเบาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันจะมีความบกพร่องลงไปมีความบกพร่องลงไปเพราะคนที่ต้องการใกล้ชิดอัลเลาะห์คนที่ต้องการใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากพวกเราเนี่ยเรียนตะซวุบเรียนฮิกามของท่านอิมามตะอาลาเนี่ยต้องการอะไรต้องการการชิดอัลลอฮ์ต้องการให้อัลลอฮ์ตาลาทรงโปรดปรานทรงเมตตาทรงพึงพอพระทัยแก่เรา
ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราต้องยอมศิรราบยอมเป็นทาสอัลลอฮ์ถึงเราจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาได้หัวใจต้องยอมเป็นทาสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยยอมเป็นทาสของดุนยายอมเป็นทาสของยศตำแหน่งยอมเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองยอมเป็นทาสภรรยายอมเป็นทาสสามียอมเป็นทาสลูกหลานลูกหลานจะทำอะไรก็ยอมหมดทำสิ่งที่ฮารอมทำไปขออย่าติดยาก็แล้วกันนะยอมเป็นทาสเลยบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใกล้ชิดเป็นทาสสิ่งอื่นแล้วจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ได้ยังไงต้องเป็นทาสอัลลอฮ์สิเพราะฉะนั้นการตอมาะจึงเป็นโรคใหญ่โรคหนึ่งของคนมุสลิมเป็นโรคภายในที่เป็นบาปเป็นโรคภายในที่คนที่ต้องการคำอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะต้องขจัดมันออกไปนะจะต้องขจัดมันออกไปพวกเราคงไม่มีนะอัลลอฮ์อยากร่ำอยากรวยอยากมียศอยากมีตำแหน่งกันก็ไม่มีหรอกอัลลอฮฺตาลาให้ริสกีแกเรามาแต่ละเดือนอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราก็อามันอิบาดัตไปอะไรไปโดยที่ไม่ต้องมีความอยากอะไรกับมันนะความอยากต้องหมดไปเพราะคนเราเวลามีความอยากเพราะอะไรไหมเพราะเรามีความไม่ยักเกณฑ์มีความสงสัยในการกำหนดของอัลลอฮฺเรื่องของริสกีเนี่ยเมื่อเราสงสัยเรื่องของริสกีที่อัลเลาะห์กำหนดมาเราสงสัยเราก็เลยอยากที่จะได้นะให้มากเท่านั้นมากเท่านี้จนกระทั่งเกิดความละโมบความอยากที่จะได้มันต่อมาบัลฮุวะอัสลูญะมีอิลอาฟาติบัลยิ่งกว่านั้นอิบันอิสติดรอกอินติกอลียิ่งกว่านั้นหัวหัวตมาอูหรืออัตมาอูความละโมบความอยากเนี่ยในดุนยาเนี่ยอัสลูจะมีอินอาฟาตเป็นบ่อเกิดหรือเป็นต้นต่อของบรรดาโรคทั้งหมดของบรรดาโรคของหัวใจหรือบรรดาบาลาทั้งหมดของหัวใจหากว่าเราไปทำการตมาะเนี่ยมันเป็นโรคโรคที่จะมาปิดกั้นเขาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นโรคทันทีเลยเพราะอะไรลิอันนะฮูมะฮดูตะอัลลุกินบินนาสเพราะว่าลิอันฮูเนตมะเพราะว่าความตมะความละโมบความอยากได้อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งมะฮดูตะอัลลุกินเป็นการเกี่ยวพันเป็นการผูกพันล้วนๆบินนัสกับผู้คนทั้งหลายเป็นความผูกพันกับผู้คนทั้งหลายไม่ใช่เป็นการผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมล่ะไม่ใช่เป็นการผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ในเมื่อเราต้องการที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากๆเราก็คิดที่จะเอายังไงเอาเงินในกระเป๋าของคนเนี่ยมาอยู่ในกระเป๋าของเรานะเราต้องการตำแหน่งทำยังไงให้คนทั้งหลายเนี่ยมาเลือกเรามายอมรับเรามายกย่องเรานะพอเวลาได้ตำแหน่งแล้วทำยังไงให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาชมเชยเราอย่ามาตำหนิเราอย่ามาวิจารณ์เราแสดงว่าความตอมาะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการผูกพันกับมนุษย์ไม่ใช่เป็นการผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนอาวามทั่วไปคนที่มีตะซูฟอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อันตรายแต่อย่างใดแต่คนที่ต้องการใกล้ชิดอัลลอฮ์ต้องการเป็นเบาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
ขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นโรคใหญ่เป็นบาลาใหญ่ถ้าหากว่ามีความตอมะมีความอยากละโมบได้เกิดขึ้นในหัวใจของเขานะเพราะว่าเป็นการที่เรานั้นยอมเป็นทาสกับดุนยาเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเพราะคนมุมินต้องเป็นทาสของอัลลอฮ์นะไม่ใช่เป็นทาสของมนุษย์ไม่ใช่เป็นทาสของบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการให้คนมุมินเป็นคนที่มีเกียรติคนที่มีเกียรติไม่ใช่เป็นคนที่มีความตกต่ำการไปละโมบดุนยาเนี่ยมันตกต่ำในสายตาของบุคคลทั้งหลายอาจจะมีเกียรติโอ้คนร่ำคนรวยอ่ะเป็นคนที่มีตำแหน่งมีเกียรติแต่เมื่อหัวใจของเขามีความตอมะมีความอยากได้แล้วเนี่ยตามมุมมองของศาสนาตามทัศนะของอัลลอฮ์ตามทัศนะของรอซูลตามทัศนะของคนมุมินคนซอลิฮีนถือว่านั่นคือความตกต่ำมิใช่เป็นความมีเกียรติแต่อย่างใดนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสว่ายังไงวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุอ์มินีนนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาอัลอิซซะห์ผู้ทรงเกียรติวะลิรอซูลรอซูลิฮิและรอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลาก็มีเกียรติอัลเลาะห์ให้วะลิลมุอ์มินีนและบรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เกียรติเกียรติยศเนี่ยความมีเกียรติเนี่ยอัลเลาะห์ทรงเป็นเจ้าของของอิซซะห์เป็นเจ้าของของความมีเกียรติอยู่แล้วส่วนรอซูลกับบรรดามุอ์มินีนเกียรติของเขาก็คือเกียรติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงให้นะดังนั้นถ้าหากว่าเรายอมที่จะมีความละโมบในดุนยาเราจะไม่มีอิซซะห์คืออัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้อิซซะห์จะไม่ให้เกียรติยศแก่เขาเรายอมมั้ยล่ะเรามีเกียรติหน้าที่มนุษย์แต่เราไม่มีเกียรติหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากว่าจะถามว่าเรานี่ยอมมั้ยเราก็ไม่ยอมหรอกเพราะเกียรติที่มนุษย์นี่มันจอมปลอมมันจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้เป็นความสุขไปแค่ชั่วคราวมีความสุขมีความสบายใจนะตอนที่ได้มีตำแหน่งนั่นแหละหลังจากนั้นมันก็หายไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกียรตินี้มีตลอดไปเป็นเกียรติที่จีรังยั่งยืนไม่ต้องวิตกกังวลใดๆว่าเกียรตินี้มันจะหายไปหรอกแต่คนที่มีเกียรติมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวมีตำแหน่ง6ปีมันก็หลุดแล้วทีนี้ก็ตอมอกกันต่อมีความตกต่ำกันต่อนะจะได้ตำแหน่งก็ต้องทุ่มเทเมล็ดอะไรเม็ดอะไรเม็ดตอมอกเราจะพูดเม็ดเงินก็ต้องมีเม็ดเงินหน่อยเม็ดตอมอกความละโมบก็ถูกหวานต่อไปหวานให้คนนั้นหวานให้คนนี้นะมันยุ่งกันไปหมดเพราะฉะนั้นคนเรานี่ถ้ามีเกียรติด้วยกับมนุษย์เนี่ยเกียรตินั้นเป็นเกียรติจอมปลอมแต่ถ้าเกิดคนเรามีเกียรติด้วยกับอัลลอฮ์เกียรติยศนั้นเป็นเกียรติยศที่แท้จริงมีคุณค่ามีราคาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทุกคนมีเกียรติเราต้องหวนกลับไปตัวเองว่าเกียรติที่เราได้มาในเกียรติอะไรเกียรติตำแหน่งที่อัลลอฮ์ให้หรือเกียรติตำแหน่งที่มนุษย์ให้ถ้าเรามีความอยากที่จะได้เกียรติตำแหน่งอันนั้นแล้วได้มาโดยหนทางที่ไม่ถูกต้องจะได้ตำแหน่งมาก็ต้องใช้เงินแบบนี้มีเกียรติด้วยกับเงินทองมีเกียรติด้วยกับมนุษย์เขายกยอปอปั้นขึ้นมาเกียรติอย่างนี้เป็นเกียรติจอมปลอมเถระเกียรตินั้นเนี่ยได้มาโดยที่เราไม่มีความละโมบมีความอยากได้ได้มาโดยสุจริตแล้วผู้คนก็เลือกเรามาเป็นผู้นำเป็นคนที่มีตำแหน่งนั่นเป็นเกียรติของอัลลอฮ์
ที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงให้แก่เราเขาเรียกว่ามีเกียรติด้วยกับอัลลอฮ์นะมีเกียรติด้วยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตำแหน่งของคนที่มีความรู้เนี่ยตำแหน่งคนที่มีความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆรู้จริงๆรู้จริงๆนะนะเพราะว่าเป็นเกียรติที่อัลลอฮฺตาลาทรงให้มีไหมล่ะไปจ้างคนแจกคนละพันหนึ่งไปสถาปนาตัวเราให้เป็นคนอาลิมมาเลือกนะวันนี้เราไปเลือกอาจารย์นี้ดีกว่าเลือกให้เขาเป็นอาลิมกันผู้คนทั้งหลายก็จะเรียกเขาไปโต๊ะครูเพราะคนเลือกกันแล้วเอาคนเป็นล้านคนมาพูดว่าคนนี้เป็นคนอาลิมนะไงก็เป็นไม่ได้หรอกครับอาลิมบิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาทรงยกเองนะอัลลอฮ์ตาลาทรงยกเองอาลิมบิลลาห์เพราะฉะนั้นตำแหน่งแบบนี้เป็นตำแหน่งที่อัลลอฮ์ให้จะเลือกกันไม่ได้โอ้ถ้าเลือกกันได้เนี่ยสบายเลยเพราะคนเราเนี่ยก็อยากจะมีความรู้กันทั้งนั้นเนี่ยฉันมีเงิน10ล้านจ้างคนสักแสนคนมาเลือกฉันให้เป็นคนอาลิมเป็นโต๊ะครูเพราะฉะนั้นนะการเลือกตั้งเนี่ยตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยไม่มีตำแหน่งโต๊ะครูไม่มีวันนี้เรามาเลือกตั้งกันดีกว่านะเลือกให้คนเป็นตำแหน่งตะคู่กันนะตำแหน่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นอัลอิซซะห์ลิลลาฮิลอิซซะห์มีเกียรติด้วยกับอัลลอฮ์อย่ามีเกียรติด้วยกับมนุษย์ต่อมาวันติจาอินอิไลฮิมความละโมบนั้นก็คืออินติจัดไอมาฮดูอินติจาอินเป็นการพึ่งพาไปยังมนุษย์เป็นการพึ่งพาไปยังมนุษย์ล้วนๆว่าอติมาเดนอะไลฮิมและเป็นการยึดติดกับพวกเขายึดติดกับมนุษย์ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองยึดติดกับยศตำแหน่งว่าคนเราถ้าเกิดจะมีเกียรติได้เนี่ยต้องมีตังค์คนเราจะมีเกียรติได้เนี่ยต้องมีตำแหน่งคนเราจะมีเกียรติได้เนี่ยต้องขับรถเบนซ์นะอาจารย์รถ Honda เก่าๆเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วเอาใหม่ๆได้แล้วนะเดี๋ยวจะอายคนเขาเออจะทำคนเรามีเกียรติด้วยกับรถแหละนะคนเรามีเกียรติด้วยกับการมีตำแหน่งนะคนเรามีเกียรติด้วยกับการมีฐานะอะไรไม่เลยนะถ้ามีเกียรติต้องด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอบูดียะติลละฮุมการตมะมันเป็นการอบูดียะติลละฮุมเป็นการแสดงความเป็นทาสกับมนุษย์เป็นการแสดงความเป็นทาสกับมนุษย์นะไปหาตัวอิหม่ามคนหนึ่งเนี่ยฉันให้แสนเลือกฉันเถอะขอร้องนะถ้าไม่เลือกฉันเนี่ยฉันไม่ได้นะเพราะตำแหน่งสำคัญมากตอนนี้เนี่ยเลือกฉันเถอะถ้าจะไม่เลือกฉันจะให้เลือกฉันเพราะเป็นคะแนนสำคัญมากยอมนะยอมถ้าการกราบไม่ฮารอมเนี่ยกราบแล้วนะขอตำแหน่งฉันหน่อยยอมเป็นทาสเขาเรียกเป็นทาสกามทาสความอยากนะคนตะซาวุฟจะไม่มีของแบบนั้นจะมีของแบบนั้นหมดไปนะวะฟีซาลิกะมินัลมะซัลลาติวัลมุฮานาติมาลามะซีดะอะลัยวะฟีซาลิกซาลิกะตมะและในความละโมบดังกล่าวนี่ฟีซาลิกเนี่ยเป็นขบรมุกัดดัมมาลายะซีดมาเนี่ยเป็นมุกตะลัมอัคอรในความละโมบดังกล่าวเนี่ยมินันมาซัลลาเป็นส่วนหนึ่งจากความตกต่ำวัลมุฮานาติและความไร้เกียรตินะความไร้เกียรติความตกต่ำความไร้เกียรติมาลามาซีดะอะไลสิ่งที่ไม่มีการเพิ่มพูนบนมันเลยลามาซีดะอะไลไม่มีการเพิ่มพูนบนมันเลย
คือไม่มีการเพิ่มพูนเกียรติยศและความดีงามการตอมอเนี่ยไม่เพิ่มพูนเกียรติที่แท้จริงไม่เพิ่มพูนความดีงามเลยมีแต่เรื่องของความชั่วมีแต่เรื่องของโรคเป็นต้นตอของโรคของความชั่วทั้งนั้นการตอมอเนี่ยความดีงามจะไม่เกิดขึ้นนะฮะจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการตอมอเนี่ยหายไปจากหัวใจของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัสวุฟเนี่ยอยากถามว่าใครที่สมควรเรียนมากที่สุดคนร่ำรวยและคนมีตำแหน่งสมควรที่จะเรียนมากที่สุดเพราะเขาจะได้นำไปบริหารกับตำแหน่งที่ตนเองรับอยู่หรือธุรกิจที่ตนเองทำอยู่ได้เขาก็จะได้มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺตาลาทั้งสองโลกเลยมีเกียรติตามทัศนะของอัลลอฮ์มีเกียรติตามทัศนะของมนุษย์มีเกียรติในโลกดุนยาแล้วก็มีเกียรติในโลกของอาคิเราะห์มีเกียรตินะคนร่ำรวยที่ชอบบริจาคเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงาอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดุนยาเขามีเกียรติดุนยาเขามีเกียรติอาคิเราะห์เขาก็มีเกียรติถ้าอย่างนี้เนี่ยแจ๋วเลยนะคนมีตำแหน่งคนมีตำแหน่งแล้วไม่มีความตอมอคืออิมามุลอาดินผู้นำที่ยุติธรรมผู้นั้นจะเป็นหนึ่งจากผู้ที่อยู่ในร่มเงาอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คนมีตำแหน่งแต่อาเดนยุติธรรมตำแหน่งที่ได้มานั้นเป็นตำแหน่งที่สุจริตถูกต้องความอยากความละโมบไม่มีในตำแหน่งนั้นระดับดรอญะห์จะสูงคนรวยชอบบริจาคโดยที่มีการตอมะไม่มีความอยากร่ำอยากรวยอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติยศที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้แต่ยากไหมล่ะคนมีตำแหน่งคนรวยจะมาเรียนตัสวุฟเนี่ยมันก็จะยากหน่อยมันยากมากนะแต่ก็มีคนร่ำคนรวยมีตำแหน่งวะซะบะบุฮูอัชชักกุฟิลมักดูรีสาเหตุของการตอมะซะบะบุฮูตอมะสาเหตุของการตอมะความละโมบความอยากได้ที่อยู่ในจิตในหัวใจของเรานั้นอัชชักกุฟิลมักดูรีก็คือความสงสัยในสิ่งที่ถูกกำหนดมีความสงสัยในสิ่งถูกกำหนดคือไม่มีความยะเกณฑ์มั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดมานะตำแหน่งเรากลัวจะไม่ได้ริสกีเรากลัวจะได้น้อยกลัวได้ริสกีน้อยก็เลยมีความละโมบเกิดขึ้นนะมีความละโมบเกิดขึ้นความตกต่ำก็จะเกิดนะความตกต่ำก็จะเกิดนี่ความละโมบระวังให้ดีนะนะความละโมบไม่รู้สึกกอนาอะไม่รู้สึกพอเพียงความตกต่ำเกินแหละดังนั้นอย่าไปสร้างหนี้กันให้เยอะบอกให้ตกต่ำทั้งเพถ้าเกิดมีความละโมบมันมีความกอนาไม่มีความพอเพียงแล้วเราก็เรียบร้อยระวังกันให้ดีความตอมอนี่เงินมันเยอะฉากได้นะอยากเอาไปทำนั่นอยากไปทำนี่จะได้มีกำไรเยอะเต็มที่เรียบร้อยครับตอมอมันเยอะเรียบร้อยระวังให้ดีนะต้องระวังกันให้ดีตกต่ำหมดแล้วครับولذلك قال بعضهم ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ไอ้ ذلك سبب الطمع لذلك لكوني سببه الشك في المقدور สาเหตุที่การตมอนั้นเป็นการสงสัยในสิ่งที่ถูกกำหนดมา قال بعضهم بعض الصوفية ปราชญ์ซูฟีบางส่วนได้กล่าวว่าแล้วกีลาดิตตอมาอีถ้าหากได้ถามกีลาถูกกล่าวคือได้ถามลิตตอมาอี
ถามกับตมะถามความละโมบมันอบูกะใครคือพ่อของท่านถามตัวตมะอะไรโอตมะไอความโลภความละโมบอะไรคือใครคือพ่อของเจ้าละกอละอัตตมะอุตมะมันก็จะตอบว่าความละโมบก็จะตอบว่าอัชชักกุฟินมักดูรีการสงสัยในสิ่งที่ถูกกำหนดมาสงสัยในสิ่งที่ถูกกำหนดมาเรามีความยะเกณฑ์ในเรื่องของริสกีที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาเพราะว่าริสกีที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงกำหนดมาเนี่ยกำหนดตั้งแต่อาซาลีตั้งแต่เดิมแล้วแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลากับมาลาอิกัตเนี่ยได้มาจดบันทึกตอนที่วิญญาณของเราถูกเป่าในครรภ์ของมารดาเมื่ออายุ120วันเนี่ยเมื่อเป่าเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้บัญชามาลาอิกัตทำการเขียนริสกีแล้วว่าริสกีเขาเท่าไรแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเรายังคงมาสงสัยกันอยู่ลังเลกังวลใจกักกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของริสกีที่อัลลอฮฺกำหนดมาแล้วนะริสกีสิ่งใดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงจัดสรรมาให้กับเราเราก็จะได้มันแน่นอนไม่มีใครมาแย่งจากเราได้หรอกริสกีใดที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงจัดสรรให้กับคนอื่นยังไงเราก็ไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดเขาหนูได้ถ้าริสกีเป็นของเราแล้วอัลลอฮฺตัดสินกับเราคนอื่นก็เอาไปไม่ได้นั่นคือความยะเกณฑ์มั่นใจที่เราต้องทำการเอติกรจิตมั่นแต่เรามีความสงสัยลังเลวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของริสกีความตอมะความอยากได้ก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมาเวลาทำงานประกอบอาชีพหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยจะทำด้วยกับความอยากความอยากมาครอบงำเขาผลเสียเยอะเลยผลเสียแรกก็คือเขาเป็นทาสความอยากไม่ได้เป็นทาสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาเขาจะมีความตกต่ำมีความตกต่ำต้องเป็นทาสกับสิ่งนั้นยอมทำงานจนกระทั่งละหมาดไม่มีเวลาก็ยอมเป็นทาสกับงานที่ทำนั่นแหละนะประการต่อมาทำสิ่งที่ฮารอมอยากรวยนี่แล้วก็ต้องรวยทางลัดบ้างนะรวยทางลัดนิดนึงก็เลยทำเต็มที่เรียบร้อยทำมัสยิดตกต่ำอีกแล้วมีแต่โรคมีแต่บาลากันตอมวะลาวกีละและหากถูกกล่าวหรือถูกถามว่าถูกถามกับตอมมาฮิรฟาตูแกอะไรคืองานอาชีพของเจ้าล่ะโอตมะเอ้ยเจ้ามีอาชีพทำอะไรมีอาชีพทำอะไรนะมีอาชีพทำอะไรก็ล่ะตมะความละโมบก็ได้กล่าวว่าอิกติซาบุซุลลิการขวนขวายให้ได้มาซึ่งความตกต่ำนั่นคืออาชีพของฉันอาชีพของฉันเนี่ยการขวนขวายให้ได้มาซึ่งความตกต่ำนั่นคืออาชีพของฉันไม่ใช่เป็นความสูงส่งเลยไม่ใช่เป็นความมีเกียรติเลยเพราะฉะนั้นคนตอมะมีแต่ความตกต่ำยิ่งเพิ่มการตอมะยิ่งเพิ่มความละโมบยิ่งตกต่ำขึ้นไปอีกกิ่งก้านสาขาความตกต่ำก็เพิ่มขึ้นไปอีกยาวขึ้นไปอีกวันยุติบิลละวะลาวกีละมากอยาตุกะถ้าหากว่าถูกกล่าวหรือถูกถามกับตอมะว่ามาฮอยาตุกะอะไรคือเป้าหมายของเจ้าตอมะเป้าหมายของเจ้าคืออะไรที่เจ้าตอมะเอ้ยกอละตอมะกล่าวอัลฮิรมานุอัลฮิรมานก็คือการปิดกั้นนะอัลฮิรมานคือการปิดกั้นคือการปิดกั้นจากอัลลอฮ์การปิดกั้นจากความมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปิดกั้นจากสิ่งที่ถูกสรรเสริญหน้าที่อัลลอฮฺตะอาลาถูกปิดกั้นหมดเลย
มีแต่ความตกต่ำเข้ามานะมีแต่ความตกต่ำเข้ามาวะนิอูซุบิลลาห์ฟัตตามะอูดังนั้นฟัตตามิอะผู้ที่ตอมิอะผู้ที่มีความละโมบความอยากนะฮะได้ในดุนยาทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยลามะฮาลาตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นลามะฮาลาตานี่คือหลีกเลี่ยงไม่พ้นฟาซิดุดดีนเป็นคนที่ทำให้เกิดความเสียหายในศาสนาฟาซิดุดดีนเป็นคนที่ทำให้เกิดความเสียหายในศาสนาคือคนทำลายศาสนาคนตอมะน่ากลัวมากทำลายหมดนะทำลายศาสนาทำลายองค์กรทำลายถ้ามีตอมะทำลายหมดน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นต้องกลับไปไหนแหละกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีความตอมะนี่ฟาซิดดีนทำลายศาสนาความลายทำลายศาสนาตัวของเขาเลยทำลายศาสนาตัวของเขาห่างไกลจากอัลลอฮ์เพราะเป็นทาสดุนยาศาสนาของเขาก็บกพร่องวะลิซาดะคอลาอาลียุบนุอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุด้วยเหตุดังกล่าวนี้ด้วยเหตุที่ว่าคนตอมิอะเนี่ยลิซาลิกาวนิตอมิอะฟาซิดัดดีนด้วยดังกล่าวนี้ก็คือการที่ผู้ที่มีความละโมบมีความอยากได้ในดุนยาเนี่ยเป็นคนที่ทำลายศาสนาเนี่ยท่านไซนาอาลีอิบนุตอลิบได้ทำการเข้าไปญามิอันบัสรอฮ์มัสยิดของบัสรอฮ์คือมัสยิดกลางของบัสรอฮ์เข้าไปที่นั่นปัจจุบันที่อิรักฟาวาจดันกอซอซอยะกุซูนะท่านไซนาอาลีได้พบอัลกอซอซไออันอาเลมผู้รู้ที่ทำการพูดบรรยายก็ซอสก็คือผู้รู้ที่ทำการพูดบรรยายพูดเล่าเรื่องบรรยายไปเรื่อยยะกุสู้นะพวกเขาก็ทำการเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นคำสอนตามหัวมุมมัสยิดเสามัสยิดทั้งหลายนะมัสยิดใหญ่ก็จะมีวงการเรียนของอุลามะคนนั้นของผู้รู้คนนี้ก็จะอยู่ที่บัสรอفأقامهم فأقام سيدنا علي ถ้าซัยยิดอาลีทำการถอดถอนพวกเขาออกไปเลยถอดถอนพวกที่มานั่งสอนมานั่งพูดมานั่งสอนเนี่ยถอดออกไปจาอ์อิลฮัสนีอันบัสรีจนกระทั่งว่าท่านซัยยิดอาลีเนี่ยได้มายังท่านฮัสซันบัสรีโอ้มาเจอท่านซัมบัสรีสอนอยู่ก็ต้องทดสอบถูกทดสอบหมดเลยคนที่สอบไม่ผ่านก็ซัยยิดอาลีก็ทำการถอดถอนเลยพอไม่ต้องสอนแล้วไม่ต้องสอนพวกทำลายศาสนาจะมาสอนอะไรแล้วนะทำลายศาสนาเนี่ยจะสอนอะไรยังไม่รู้เลยตอมะคืออะไรนะถอนหมดเลยมาเจอท่านซัยยิดฮัสซันบัสรีฟะกอละฟาตนะซัยยิดอาลีท่านซัยยิดอาลีจึงกล่าวว่ายาฟะตาโอฟาตาเนี่ยโอ้ไอ้หนุ่มเอ้ยฟาตาคนหนุ่มนะอินนีซาอิลูกะอัลอัมรินฉันเนี่ยจะถามเจ้าจากสิ่งหนึ่งนี่คือการทดสอบท่านคนซัยยิดอาลีคนอื่นสอนไม่ผ่านถูกถอดถอนออกจากเป็นการเป็นคนสอนในมัสยิดอันบัสรอฮ์ฟะอินอัจบะตานีฟีฮิอับกอยตุกะถ้าหากว่าท่านเนี่ยเจ้าเนี่ยตอบฉันได้ฟีฟินอัมในสิ่งนั้นอับกอยตุกะฉันจะให้เจ้าเนี่ยยังคงอยู่ในการสอนยังคงอยู่ในการสอนต่อไปถ้าตอบได้นะตอบไม่ได้เนี่ยไปซะอย่ามาสอนที่นี่นะวะอิลลา
อัยวะอิลลัมตุญิบนีถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่สามารถตอบฉันได้นะอะกอมตูกะฉันจะทำการถอดถอนท่านออกไปกะมาอะกอมตุอัศฮาบะกะเสมือนกับที่ฉันเนี่ยทำการถอดถอนบรรดาเพื่อนมิสัยของท่านทำการสอนออกไปจากมัสยิดบัสเราะห์คนอื่นเนี่ยไม่ผ่านแล้วดูท่านซะฮัสนบัสรีผ่านหรือเปล่าวะกานะกอดรออากานะอาลีซะซะยาอาลีเนี่ยกอดรออาได้เห็นอะลัยอะลาฮัสนบัสรีได้เห็นบนท่านฮัสนบัสรีเนี่ยซัมตันวะฮัดยันเห็นบุคลิกของการเป็นคนดีโอ้คนนี้บุคลิกดีเนี่ยเป็นคนดีคนซอลิฮินเนี่ยวะฮัดยันเห็นเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ชี้นำคนได้นะเป็นคนที่ชี้นำคนได้ฟะกอลฮะซันท่านฮะซันอันบัสรีกะวะซัลอัมมาชีตะท่านจงถามจากสิ่งที่ท่านต้องการเถิดโอเซนาลีกอละอาลีท่านเซนาลีบอกว่ามามาลากุดดีนอะไรคือมงกุฎของศาสนามงกุฎศาสนาคือสุดยอดของศาสนาเนี่ยอะไรคือมงกุฎของศาสนากอละอัลฮะซันบัสรีท่านบัสรีกล่าวว่าอัลวะรออูการวะรอวะรอก็คือการหลีกห่างจากสิ่งชุบฮาตสิ่งที่คลุมเครือทั้งหลายอย่าว่าแต่ฮารอมเลยสิ่งที่คลุมเครือทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะหลีกห่างนั่นแหละเป็นมงกุฎของศาสนาเลยนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดสิ่งคลุมเครือ50 50เนี่ยเขายังหลีกห่างเนี่ยฮารอมไม่ต้องพูดแล้วเขาต้องไม่ทำแน่นอนนะกอละกอละอาลีชะซัยนาลีกล่าวว่าฟะมาฟาซาดุดดีนแล้วอะไรคือสิ่งที่จะมาทำลายศาสนาคือความเสื่อมเสียของศาสนาคืออะไรอะไรคือความเสื่อมเสียของศาสนากอละธนาสันมุซีกล่าวว่าอัตตอมาอูหรืออัตตอมาอูคือความละโมบความอยากได้ในดุนยานั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในศาสนาดังนั้นผู้ที่ตอเมียผู้ที่ตอเมาะเนี่ยก็คือผู้ทำลายศาสนาทำลายศาสนาอยู่ตอเมาะเพราะฉะนั้นในองค์กรใดพี่น้องไปดูเลยองค์กรศาสนาใดที่มีปัญหาไปสืบดูดีๆเรื่องดุนยาเรื่องตำแหน่งเรื่องผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินเงินทองทั้งสิ้นไม่มีเรื่องอื่นที่เขามีปัญหากันเขาแตกกันเนี่ยลองไปสืบดูดีๆคือสืบนี่ไม่ใช่ไปสืบสองหาความแค่คนอื่นนะลองดูดีๆมีปัญหากันทั้งนั้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ลงตัวกันเรื่องตำแหน่งไม่ลงตัวกันนะมีความตอเมาะมีความอยากเกิดความฟาซาดความเสียหายในศาสนาในองค์กรในทุกที่ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นคนที่จะร่วมงานกับเราได้คือใครคนมีตะซาวุฟคนมีอัลลอฮ์คนที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเขาก็จะแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองเพราะเขาต้องเมาะเขาอยากได้นะจำเป็นต้องมีวิริยะมีอามันถ้าไม่มีวิริยะมีอามันเป็นคนอาลิมก็เป็นคนอาลิมที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในศาสนาในองค์กรเพราะคนอาลิมเนี่ยมันจะดีหมดนะคนอาลิมเนี่ยคนรู้มีความรู้ถ้าเกิดว่ามีตะซาวุฟเนี่ยไม่มีวิริยะมีอามันลิเกตก็ไม่มีเนี่ยความตอเมาะเนี่ยมันเข้าไม่เข้าใครออกใครครับจะสร้างความเสียหายให้กับศาสนา
ให้กับองค์กรวันอัยยาดุบิลลาห์ความเสียสละก็จะไม่มีมีแต่การเอาผลประโยชน์ความตอบว่าความอยากได้อันตรายนี่แหละครับต้นตอปัญหาที่เราต้องแก้ต้องแก้ไขกันให้ได้ต้องมีอามันเรียนตะซาวุฟมีอามันมีดิกเก็ตมีดิกุลลอมีวิริดสิ่งนี้จะเป็นยาที่จะคอยมารักษาหัวใจของเราอยู่ตลอดนะจะเป็นสิ่งที่มาป้องกันบาลาที่จะเกิดขึ้นที่รบๆกันเนี่ยตามสื่อนะต้องไปดูให้ดีตามสื่อทั้งหลายเนี่ยที่ว่าแตกกันหลายกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มนี้เอาแยกไปตั้งชื่อใหม่กลุ่มนี้เอาแยกไปตั้งชื่อใหม่กลุ่มนี้เอาแยกตั้งชื่อใหม่คุณเอาแยกมาอีกเอาแตกมาอีกต่อเมาะในดุนยาทรัพย์สินเงินทองทั้งนั้นนะก็เลยต้องแตกกันนะต้องแตกกันวะอัยยุบิลลาห์พอท่านซินาซันอันบัสรีกล่าวอย่างนั้นกอลาอิจลิสท่านซินาอาลีจึงกล่าวอิจลิสเจ้าจงนั่งต่อไปต้องนั่งสอนต่อไปเพราะว่าเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในศาสนาเจ้าสอนใครเขาก็จะสร้างความจำเริญให้เกิดขึ้นในศาสนาถ้าเกิดมีการตอมอล่ะสอนไปคนที่เรียนก็เสื่อมเสียอยู่ดีนะเพราะว่าคนสอนยังไงคนเรียนก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่อย่างนั้นวะยะซุบิลลาห์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฟะมิซลูกะมันยะตะกัลลัมอะลันนาสดังนั้นเปรียบเสมือนเหมือนกับท่านเนี่ยคนที่เหมือนกับท่านเนี่ยจะแสดงว่าคนที่เหมือนกับท่านแบบนี้มัยตะกัลลัมอะลันนาสก็คือผู้ที่จะทำการพูดสอนแก่ผู้คนทั้งหลายได้คนแบบนี้นะคนที่เหมือนกับท่านเนี่ยพูดกับคนทั้งหลายได้สอนคนทั้งหลายได้ถ้าเกิดว่ามีความตอมะอะไรมีความตอมะมีความอยากได้เนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการสอนคนสอนคนไม่ได้นะเกิดปัญหาบารอกัตก็ไม่ค่อยจะมีเกิดเมื่อสอนมาจากหัวใจฮิตตอมะยุ่งกันไปหมดวัลวะรออัลลาซียูกอบิลุตตอมะการวะรอคือสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับตอมะยูกอบิลุอัลลาซีนะการวะรอตรงข้ามกับตอมะวะรอสิ่งที่ฮารอมสิ่งคุ้มเครือเขาจะหลีกห่างเขาจะหลีกห่างทันทีแสดงว่าเขาก็ไม่อยากที่จะได้ไม่อยากที่จะได้ในเรื่องของดุนยาวะฮุวะวะรออุนคอสติวะฮุวะอัลวะรอวะรอที่แตกที่ตรงกันข้ามกับการตอมะความโลภเนี่ยก็คือการวะรอของคนพิเศษคนพิเศษนะที่อัลลอฮ์ตาละคือคนที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาละคุณอาริฟบิลลาห์คนที่เข้าถึงอัลลอฮ์ตาละแล้วคนที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตาละแล้วจากอัลลอฮ์ตาละแล้วเนี่ยเขาจะวะรอประเภทนี้วะรอก็คือเขาจะไม่ตอมะคนวะรอวะรอของคนอาริฟบิลลาห์เขาไม่อยากในเรื่องของดุนยาไม่อยากที่จะละโมบอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งเขาจะไม่มีเพราะอะไรวะฮุวะซิฮะตุนยะกีนวะฮุวะวะรอุลคอศฺการวะรอของคนพิเศษของคนอาลิฟบิลลาห์ก็คือซิฮะตุนยะกีนก็คือเขามีความยะเกนที่ถูกต้องความยะเกนของเขามีความถูกต้องยะเกนในอัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจทรงมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องริซกีเขาก็มีความทรงมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดตำแหน่งที่จะได้ยะเกนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงจัดมาแล้วจะได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยนะเพราะว่าไม่มั่นใจในอัลลอฮ์แต่มั่นใจในตัวทรัพย์สินเงินทองนะถึงจะได้มาซึ่งยศซึ่งตำแหน่งไม่ว่ารอดละไม่ว่ารอด
มันจะเป็นคนอาลิฟบิลละความยะกีนไม่มีแต่นั้นเราต้องมีความยะกีนอย่าไปสงสัยเรื่องของริสกีอย่าไปกังวลเรื่องของริสกีคนจะเป็นวะลียุลลอฮ์เนี่ยคนจะเป็นวะลียุลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่สงสัยเรื่องของริสกีวะลียุลลอฮ์เนี่ยเป็นทั้งหญิงก็ได้ชายก็ได้เขาจะไม่สงสัยเรื่องของริสกีไม่กังวลเรื่องของริสกีอัลฮัมดุลิลละห์นะคนที่มีเงินเดือนคนที่มีอะไรเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เลยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้ความเมตตาความโปรดปรานเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยจะมีในหัวใจของเราละเราก็ต้องไปตำแหน่งชุกโกต่ออัลเลาะห์ชุกโกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้จริงวะกามาลุตตะอัลลุกบิร็อบบิลอาละมีนคนวะเราะห์คอซอเนี่ยก็คือการที่เขามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ในการผูกพันอยู่กับพระเจ้าผู้บริบาลปกครองสากลโลกทั้งหลายนะผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์จิตติดอยู่กับอัลลอฮ์ผูกติดอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาผูกติดอยู่กับดิกเกตกันดิกุลลอฮ์ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะวุจูดิสซุกูนีวะวุจูดุสซุกูนีอิไลฮิและมีหัวใจที่สงบมั่นไปยังอัลลอฮ์ไม่ความรู้สึกลังเลสงสัยแต่อย่างใดวะตุมะนีนะตุลกัลบิบิฮิและหัวใจนั้นมีความสงบมั่นด้วยกับอัลลอฮ์คือมีความสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลลาห์หัวใจจะสงบมั่นไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรในเรื่องของริสกีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองลาวะรออุลอามมะติไม่ใช่เป็นการวะรอของคนทั่วไปวะรอของคนพิเศษคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์คนอัลฮิบิลลาห์เนี่ยก็คือวะรอที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นไม่ใช่เป็นการวะรอของคนอามะคนอาวามทั่วไปวะฮุวะตารกุชุบฮาติวะรอของคนทั่วไปนั้นก็คือตารกุชุบฮาตก็คือการทิ้งสิ่งที่คุ้มเคยทั้งหลายนั่นคือการวะเราะห์คนทั่วไปสิ่งที่คุ้มเคยเนี่ยเขาจะทิ้งเลยทิ้งไปเลยซึ่งวะเราะห์คนทั่วไปเราต้องทำกันอยู่แล้วแต่วะเราะห์ของคนใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยก็คือเขาต้องมีความยะกีนมั่นใจหัวใจเขาจะมีความสงบมั่นอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่มีความสงสัยในเรื่องของริซกีไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องของริซกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้แก่เขาถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราก็จะเป็นคนระดับวะลียุลลอฮ์ระดับคนอะลิฟบิลลาห์หรือมีลักษณะความเป็นวะลียุลลอฮ์อยู่ที่ตัวของเขาละแม้ว่าจะน้อยก็ไม่เป็นไรมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากังวลเรื่องของริสกีเรียบร้อยแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นวะลียุลลอฮ์ที่นะเราไม่ใช่เป็นวะลียุลลอฮ์วะอะลาฮาซาไอ้วิ่งจะไรนะอะลาฮาดะอะลากุลมัตนีบนคำพูดของมัตันคือตัวบทที่บอกว่ามาซะบะกัตอัฟซอนุดุลลินอิลลาอะลาบิซิตอมอินหรือกลับไปหาอะลาฮาดะไอ้ฮุวัลวะรออัลลซียุกอบิลุตตอมาวะรอที่ตรงข้ามกับการตอมาะความละโมบฟายูกอลูดังนั้นจึงถูกกล่าวกิยาซันเพื่อทำการเปรียบเทียบอาลามากอละหุนมุซอนิฟูบนสิ่งที่อัลลอฮฺตาละบนสิ่งที่มุซอนิฟผู้พันหนังสือได้ทำการกล่าวเอาไว้เนี่ยถูกกล่าวว่ายังไงมาซาบะกัตอัลซอนูอิซินอิลลาอะลาบิซรีวะรออินอะลาบิซรีวะรออินอะนะบิซรีมั้ยอะลาบิซรีวะรออินความมีเกียรติความกิ่งก้านของความมีเกียรติจะไม่ยาวหรอกกิ่งก้านของความมีเกียรติจะไม่แตกหน่อขยายให้ยาว
อิลลาอาลาบิซรีวะรออินเว้นแต่บนเมล็ดพืชแห่งความบะรอได้ทุกวันนะเว้นแต่เมล็ดพืชแห่งความบะรอเนี่ยได้ทุกวันบนหัวใจของเขาความบะรอที่ความหมายของคนคอซอคนที่มีความยะเกณฑ์มั่นใจมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลามีมากแค่ไหนความมีเกียรติก็จะเพิ่มพูนมากแค่นั้นเพิ่มพูนมากแค่นั้นเพิ่มพูนมากแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราสงสัยอัลลอฮฺตะอาลามากแค่ไหนความตกต่ำก็จะเกิดขึ้นแค่นั้นที่เราสงสัยเพราะอะไรเพราะตะมะเรามีความตะมะในหัวใจมากแค่ไหนความตกต่ำก็จะขยายกว้างมากแค่นั้นเรามีความวะเราะห์มากแค่ไหนหัวใจของเรามีความยะเกณฑ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากแค่ไหนมีความสงบมั่นอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลามากแค่ไหนความมีเกียรติก็จะขยายกว้างนะมากมายขึ้นแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาหัวใจของเราให้ดีๆนะรักษาหัวใจของเราให้ดีๆพอท่านอิหม่ามอิบนุอับบาสเนี่ยท่านได้กล่าวว่าวะลายะฮิลลุลิลมุมินีไม่ฮาลาลไม่อนุมัติแก่คนมุมินอัยยุซิลลานัฟซะฮูให้เขาเนี่ยทำตนเองให้ตกต่ำไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้คนมุมินเนี่ยทำให้ตนเองต้องตกต่ำวัตตมะอูมุดาดุลลิฮากีกตินอีมานการละโมบพอการละโมบคือการทำให้คนมุมินตกต่ำเนี่ยตรงกันข้ามกับแก่นแท้ของอีมานเพราะแก่นแท้ของอีมานเนี่ยอัลลซียักตดีวุจูดัลอิซซะติให้ความเข้าใจถึงการมีเกียรติคนมีอีมานคือคนที่มีเกียรติดังนั้นการที่เราตะมะมีความละโมบอยากได้ในดุนยาในทรัพย์สินเงินทองในตำแหน่งเนี่ยเป็นการทำลายอีมานนะเป็นการทำลายอีมานความมีเกียรติก็จะไม่มีวัลอิซซะตุลลาตีอิตตะซะฟะบิฮิลมุมินูนความมีเกียรติที่คนมุมินจะมีลักษณะนะที่คนมุมินจะมีลักษณะความมีเกียรตินั้นเนี่ยอินนามาตะกูนูบิรฟอิฮิมามิฮิมอิลามอลาฮุมก็คือการที่คนมุมินเนี่ยต้องขจัดความมุ่งมั่นความตั้งใจของเขายกออกไปนะยกออกไปยกออกไปจากการที่ความตั้งใจของเขานั้นเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการละโมบสิ่งที่อยู่ในมือของคนอื่นยกไปไหนอิลามาลาฮุมไปยังพระเจ้าของพวกเขาคือต้องยกกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺว่าตุมะนีนะตุวะตุมะนีนะติกุลูบิฮิมอิไลฮิอิลัลลอฮและหัวใจของพวกเขานั้นจะต้องมีความสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวะซิกอติฮิและวะซิกอติฮิมและคนมุมินเนี่ยจะต้องมีความไว้วางใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูนะมันสิว่าไม่ใช่ผู้อื่นจากพระองค์ฟะฮาดีฮิยัลอิซซะตุนี่คือความมีเกียรติอัลลตีมะนะฮัลลอฮุอับดะฮัลมุมินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้แก่บรรดาผู้ที่มีอีมานซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุมินีนแท้จริงอิซซะเกียรติยศเนี่ยเป็นของอัลลอฮฺวะลิรอซูลิฮิและก็เป็นของรอซูลที่อัลลอฮ์ให้วะลิลมุมินีนเกียรติยศเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธากะมาอันนัลอิซซะตะมินซิฟาติลมุมินีนเสมือนกับว่าแท้จริงเกียรติยศนั้นเนี่ย
ป็นคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาวะกะซาลิกะอันมะซัลละตุมินอัคลาคินกาฟิรินวะมุนาฟิกีนเช่นเดียวกันความตกต่ำความตกต่ำที่มาจากการตอมะความตกต่ำที่มาจากการตอมะความละโมบอยากได้ในทรัพย์สินเงินทองในตำแหน่งอยากร่ำอยากรวยอยากมีตำแหน่งอยากมีเกียรติอยากมีหน้ามีตาอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นมารยาทของคนกาเฟรและพวกหน้าไว้หลังหลอกให้ชัดเจนนะแต่นั้นคนมุสลิมเนี่ยอย่าไปเอาอัคลากมารยาทของกาเฟรความมุนาฟิกีนเนี่ยมาใช้อย่านำมาใช้ดังนั้นคนมุมินเนี่ยที่มีความละโมบอยากได้ตำแหน่งอยากได้สิ่งเขามีอัคลากของพวกกาเฟรและพวกมุนาฟิกไม่ได้มีมารยาทของนบีของบรรดารอซูลของซอฮาบะของบรรดาคนซอลิฮีนเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีตัสวุฟเนี่ยเขาก็จะมองคนออกแต่เขาก็ไม่ไปพูดประนามกันแบบตรงๆชื่อตรงๆแต่เขาก็จะขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นจากลักษณะแบบนี้แล้วก็ขอดุอาให้แก่เขาเนี่ยได้เป็นทาสของอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆอย่าเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองทาสของตำแหน่งจอมปลอมอะไรทั้งหลายในโลกดุนยานี้ท่านอับบาสอับดุลอับบาสมุสติกาว่ายังไงซอฮิบุลตะมาอีลายัชบะอูอะบะดันคนที่มีความละโมบเขาจะไม่อิ่มตลอดไปคือไม่อิ่มในกามความอยากของเขาอะนะในการละโมบในคือความอยากได้ในยศตำแหน่งในทรัพย์สินเงินทองเขาจะไม่อิ่มนะเขาจะไม่อิ่มเขาจะไม่อิ่มอันนี้เขาบอกว่ายังไงลองดูอักษรของคำว่าตอมะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอักษรตอมีมอีนเนี่ยจะมุจาวัฟมุจาวัฟเนี่ยก็คือจะมีโพรงตัวตอมีมใช่ไหมอีนมีโพรงไหมมีโพรงนะตอเนี่ยเขียนตอเนี่ยจะมีโพรงอยู่มีมเวลาเขียนมีมเนี่ยจะมีรูอยู่ตรงมีมเนี่ยจะมีรูอยู่ตัวอีนว่าตัวเขียนตัวอีนเพราะเราเขียนไปเนี่ยจะมีโพรงอยู่ด้วยมีโพรงหมายความว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่อิ่มนะไปแล้วไม่อิ่มเหมือนกับคนที่มีท้องแล้วก็ถ้าเกิดมันรั่วแล้วก็มันไม่อิ่มต้องตักไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยไม่อิ่มนะมันเป็นโพรงอยู่เหมือนกับถังน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นโพรงเนี่ยเราใส่น้ำไปก็ต้องใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยมันไม่อิ่มหรอกต้องใส่ไปงั้นมันรั่วดังนั้นพวกตอมะพวกรั่วหัวใจรั่วเนี่ยใส่เข้าไปมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นตอมะอักษรนี้ก็ชัดเจนสามอักษรจะมีรูอยู่ตลอดเป็นโพรงหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นรักษาหัวใจเราให้ดีๆมาก็ได้กาชัยอนمثل الوهم والله سبحانه وتعالى اعلى وعلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأرباب الحقوق علينا
วะลิญะมีอัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินูนมินัตอะลาฮัยยามินอัมวาตวะตาบิอ์บัยนานาวะบัยนะฮุมินค็อยรอตวะฟิรฮัมบะอันตะฮุรฮะมีนลลอมัสลิฮนาวะสลิกุลูบะนาวะสิอัคลากะนาวะสิอัฟอาลานาวะสิซอวาฮิรนาวะบาตินานาวะสิฟะซาดะกุลูบินาวะสิอาบาอานาวะอะบนาอานาวะอัจดาดานาวะจัดดาตินาวะดุนยานาอุครานาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรราฮิมีนอัลลอฮุมมัฟตะห์ลานาฟุตูฮัลอาริฟีนวะอัลลิมนามาจะฮินนาวะซักกิรนามานะซีนาวะอ์ฟะอ์นามาอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาإنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمدصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم